มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ประท้วงด้วยการปิดถนนบริเวณแยกหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มีการชุมนุมมาตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวได้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำของวานนี้เองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมหารือกับแกนนำผู้ชุมนุมแล้วก็รับปากในเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะหาข้อยุติให้โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องสัญจรไปมาในพื้นที่ที่ถูกปิดเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษพร้อมด้วยนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการไปหารือกับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกว่า10คนที่มีการชุมนุมปิดถนนหมายเลข11ที่บริเวณแยกหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยการพูดคุยเนี่ยนะคะกลุ่มตัวแทนผู้ชุมนุมก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขอใบอนุญาตผลิตโรงงานชีวมวลซึ่งตอนนั้นชาวบ้านไม่ได้คัดค้านนะคะแต่ว่าในปี2560กลับมีการเปลี่ยนวัตถุจากชีวมวลเป็นขยะซึ่งชาวบ้านไม่ยินยอมและตั้งข้อสังเกตว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่นะคะในการพูดคุยถึงขั้นตอนการทำใบอนุญาตต่างๆรวมถึงเอกสารการประชาพิจารณ์พบว่าเป็นลายเซ็นปลอมจึงถือเป็นโมฆะซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะส่วนการตั้งโรงไฟฟ้าขยะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าต้องไปดูค่ะว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบการจัดตั้งหรือไม่นะคะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยค่ะในการตั้งโรงงานเนี่ยเขาตั้งมาก่อนแล้วนะครับว่าแต่ว่าเราก็จะเป็นการตามกฎหมายโดยด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกฎหมายนะครับท่านนะครับแล้วที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่าการตั้งโรงงานเนี่ยอาจจะตั้งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอันนี้หลังจากพูดคุยเมื่อกี้นี่มีข้อสรุปในข้อถามนี้ไหมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดมาก่อนแล้วนะฮะเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรได้นะครับคงจะชี้แจงในชั้นนี้คงจะเราจะไปสรุปชั้นนั้นเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเขาตั้งโรงงานมาก่อนหน้านะแต่ว่าเราก็พยายามจะดำเนินการให้มันถูกต้องที่สุดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่17เขาบอกว่ารายชื่อมีคนเขียนหนังสือไม่เป็นอยู่คนหนึ่งชื่อคุณบุญนำกำลังเรียกมาสอบนะถ้าเป็นความจริงตามที่ผู้ใหญ่บ้านพูดนะหลักฐานการขออนุญาตก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นก็ต้องเพิกถอนการอนุญาตไปกระบวนการก็ต้องไปเริ่มใหม่ทุกคนอาจจะพูดว่าจะถอนไปก็ใช่ให้อุตสาหกรรมต้องแจ้งความเลยใช้เอกสารปลอมอ่ะนะฮะซึ่งหลังจากเกิดการพูดคุยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกศีวราเนี่ยและทางจังหวัดก็รับปากที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจแล้วก็แยกย้ายเปิดถนนค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้ชุมนุม6คนตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา215 216ฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมกระทำความผิดสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกโดยเข้ามอบตัวแล้ว4คนจับกุม1คนตอนนี้เหลืออีก1คนค่ะ